สวัสดีครับพบกับรายการครูสาธิตออนไลน์ในเอพิโซดที่7นะครับเอพิโซดนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของ Zoom นะครับหรือว่า Zoom Virtual Background นั่นเองในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าช่วงที่มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับหรือว่านักเรียนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ Zoom สร้างสีสันในช่วงเทศกาลต่างๆได้นะครับเราเปลี่ยนยังไงไปกดปุ่มตรงไหนบ้างนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำกันครับในการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของ Zoom ในครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ Zoom ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็น All in One นะครับเราก็จะไปเข้าสู่ Zoom นะครับZoom Meeting ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้แบ็กกราวด์ที่ผมใช้ตัวนี้อยู่ในช่วงของธีมวันวาเลนไทน์นั่นเองเนื่องจากจะใกล้กับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็ใช้ธีมสีชมพูนี้นะครับเราไปกดปุ่มตรงใดนะครับเราก็ไปที่รูปกล้องวิดีโอนะครับจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นด้านบนนะครับกดนะฮะจากนั้นก็ไปเลือกคำสั่งที่มีชื่อว่า Choose Virtual Background นะครับคลิกเข้าไปในแท็บคำสั่งนี้นะฮะจะเป็นการเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น general นะฮะ video audio share screen นะฮะ background and filters นะฮะตัว recording นะฮะ statistic นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นพวก keyboard shortcut นะครับ accessibility นะครับตรงนี้ครับในครั้งนี้ครับเรามาแนะนำที่เป็น background and filter นะครับตัวนี้อันนี้จะมีปุ่มนะครับจะมีแถบ2แถบด้วยกันนะครับแถบที่เป็น Virtual Background กับแถบที่เป็น Video Filters นะฮะตรงนี้เราก็ไปกดที่แถบที่เป็น Visual นะครับ Virtual Background นั่นเองจากนั้นในด้านบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกพอเอาเมาส์ไปคลิกนะครับไปหรือว่าไปชี้ตรงนี้จะมีให้เลือกว่าเป็น Add Image หรือว่าเป็น Add ตัว Video นั่นเองนะครับในครั้งนี้ครับเราอยากจะแอดที่เป็นภาพนะฮะเราก็จะไป add image นะครับอันนี้เป็น background นะครับที่ได้คัดมานะครับสมมติว่าผมจะเลือกในแบบที่3ครับก็คลิกจากนั้นก็กด open ครับตอนนี้นะครับ zoom background ก็ได้เปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยน background ของเราแล้วนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาที่ตัวหนังสือนะครับสมมติว่า background นั้นมีตัวหนังสือด้วยเนี่ยถ้าตัวหนังสือกลับด้านนะครับกลับด้านอย่างไรนะครับแบบนี้สังเกตว่าตัวหนังสือสลับซ้ายขวาใช่ไหมครับกลับด้านนี่ก็จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับดังนั้นเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยไปดูนะครับช่องที่มีชื่อว่า Mirror My Video นะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดช่องนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกอยู่นะครับตัวหนังสือนะฮะ background ด้านหลังก็จะสลับซ้ายขวานะกลับด้านกันนะครับเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นตัวหนังสือกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาตัวหนังสือนะครับที่อยู่ด้านหลังนี่หรือว่าภาพที่เราใส่มาเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยครับมีความแตกหรือว่าเบลอหรือว่าไม่ค่อยชัดนะครับให้เราไปดูเมนูที่มีชื่อว่าวิดีโอนะครับแล้วไปสังเกตนะครับช่องคำว่า HD นะครับให้ไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง HD นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตัวหนังสือที่เราเห็นตัวด้านหลังจะเป็นตัวแตกๆใช่ไหมครับเป็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเกิดเราไปติ๊กช่อง HD นะครับก็จะตัวหนังสือก็จะชัดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็สังเกตนะครับถ้าเราไปติ๊กช่องที่เป็น original นะครับสมมติว่าติ๊กช่องที่เป็น original ตัวนี้นะครับoriginal ตัวนี้ก็จอนะครับก็จะ background ด้านหลังจะไม่ค่อยเต็มจอนะครับถ้าเราไปเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับปั๊บนะแล้วก็ติ๊ก HD นะครับแบบนี้นะฮะถ้าเราอยากจะปรับใบหน้าของเรานะครับมีความที่แบบใสดูเนียนขึ้นนะครับนะเราก็สามารถมาเลื่อนตรงแถบตัวนี้ได้นะครับแถบตัวนี้ปึ๊บนี่เลื่อนไปด้านซ้ายนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้ถ้ามาด้านซ้ายตรงนี้ตัวใบหน้าของเราจะไม่ค่อยเนียนถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับก็จะเนียนขึ้นอันนี้คือเป็นการปรับแต่งนะครับในเรื่องของฟิลเตอร์นะครับโอเคเมื่อเราได้โอเคแล้วนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายกากบาทออกหรือว่ากด cross ออกนั่นเองนี่เป็นอันเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็น background นะฮะที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นสีสันนะฮะในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าช่วงที่มีการประชุม
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิชาการต่างๆหรือว่าการเรียนวิชาต่างๆนะครับเราก็สามารถออกแบบแบ็คกราวด์นะฮะให้เป็นวิชาของเราหรือว่าให้เป็นในช่วงเทศกาลแล้วก็มาใส่ตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังของซูมได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองหรือว่าเป็นนักเรียนเองก็สามารถใส่ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะช่วงใกล้กับเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับก็ผมก็ได้สร้างธีมนะครับที่เป็นแบ็คกราวด์วันวาเลนไทน์ขึ้นนะก็จะแชร์ให้ทุกคนนะครับได้นำไปใช้นะฮะก็จะแปะไว้ที่ description นะของคลิปใต้คลิปนี้นะครับของ YouTube นี่นั่นเองก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ในช่วงธีมวันวาเลนไทน์นี้นะครับสำหรับรายการครูสาธิตออนไลน์นะครับในเอพิโซดที่7นี้ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ